ไปดูโบราณสถานบนเขาแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของเมืองเก่าในอดีตตอนนี้กำลังถูกท้าทายจากทั้งกลุ่มทุนแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นที่มีการนำเครื่องจักรกลขึ้นไปตัดถนนรอบภูเขาระยะทางเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรครับทั้งที่จริงๆแล้วภูเขาทั้งลูกถูกประกาศให้เป็นเขตโบราณสถานแล้วก็ตามคุณกวีวงศ์ธีรกุลติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฟังความเห็นจากนักวิชาการในพื้นที่ด้วยครับฐานเจดีย์บนยอดเขาน้อยตั้งอยู่ด้านหลังป้อม9หนึ่งในโบราณสถานบนเขาแดงอำเภอสิงหนครที่ได้ชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญของเมืองเก่าสงขลามีอายุยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือชื่อเดิมว่าชิงกราถือเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อนการค้าทางทะเลก่อตั้งครั้งแรกโดยดาโตะโมกอนก่อนมีการส่งต่อไปยังสุลต่านสุไลมานลูกชายเป็นผู้ปกครองจนเมื่อปี2185ซึ่งถือเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองสุดขีดสามารถค้าขายกับต่างประเทศได้เองจนกล้าประกาศไม่ขอขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไปและความแข็งแกร่งของเมืองสงขลาทำให้ทัพหลวงต้องใช้เวลายกทัพมาปราบปรามนานกว่า38ปีมีการสั่งทำลายป้อมปราการทั้งหมดหลักฐานที่ยังเหลืออยู่จึงมีคุณค่าทางจิตใจของชาวสงขลามาจนถึงปัจจุบันครับชาวสงขลานะว่าถือว่าโชคดีนะครับว่าเรารู้จุดกำเนิดของวัฒนธรรมของตัวเองเรารู้ต้นกำเนิดของเราเองนะครับดังนั้นร่องรอยหลักฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเมืองอื่นๆไม่มีอย่างนี้นะครับดังนั้นเมื่อเรามีนะครับเราก็ควรจะต้องช่วยกันหวงแหนบำรุงรักษาแล้วก็เป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังนะครับไม่ให้วัฒนธรรมเหล่านี้ถูกทำลายแต่สิ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวจังหวัดสงขลาขณะนี้เมื่อพบว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มทุนบุกรุกตัดถนนขนาดความกว้าง4เมตรตลอดความยาวเกือบ2กิโลเมตรและที่สำคัญพื้นที่มีการตัดถนนตั้งห่างจากฐานเจดีย์เพียง60เมตรจึงเกรงว่าในอนาคตอาจทำให้ฐานเจดีย์พังถล่มลงมาทั้งที่กรมศิลปากรประกาศให้ภูเขาแดงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,400 ไร่นับตั้งแต่ปี2535และมีความเชื่อมโยงกับการประกาศตรงขาเมืองเก่าให้เป็นมรดกโลกหรือยูเนสโกที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วนี้นักวิจัยการอิสระชาวจังหวัดสิงหนครตั้งข้อสังเกตว่ากรณีดังกล่าวเป็นการตัดถนนเพื่อนำเครื่องจักรกลขึ้นไปบนภูเขาเตรียมก่อสร้างสิ่งปูสร้างขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ในตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครเคยมีกรณีดินสไลด์ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบคนสงขลาโดยเฉพาะคนสิงหนครเนี่ยไม่อยากเห็นการบุกรุกแบบนี้นะครับเพราะว่าไอทรัพยากรทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นของสาธารณะส่วนเรื่องการตรวจสอบบางหรือว่าดูแลปกป้องผลประโยชน์ให้กับสาธารณะเนี่ยผมอยากจะฝากวิงวอนไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาช่วยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและหลังสำนักงานศิลปากรที่11สงขลาส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดก่อนมีการตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อสืบสวนสอบสวนแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวทราบว่ามีการลักลอบตัดถนนในช่วงกลางคืนโดยมีกลุ่มทุนและมีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังกวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน